ถ่ายกับรถก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายกับกำแพงข้างบ้านเขามาติดรณรงค์ให้ดูแลตัวเองนะคะนี่เลยช่วงโควิดถ้าจะถ่ายกับฟุตบาท นะคะรบกวนสังเกตดูอื่นน้องหมาให้เรียบร้อยสวัสดีค่ะเบสจากเพจสายสวยนะคะต้องบอกก่อนว่าด้วยสถานการณ์โควิด -19 ใช่ไหมคะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเราจะมาลองใช้โลเคชั่นในบ้านเรานะคะหรือหน้าปากซอยอะไรอย่างนี้ในซอยนี่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เดือดร้อนใครด้วยนะเพราะว่าเราใช้พื้นที่บริเวณเราแล้วเราไม่คุยกับใครนะคะเราถ่ายรูปอย่างเดียวค่ะเอามุมนี้ก่อนนะมุมนี้เหรอมุมนี้ยังไงดีถ่ายชั้นรูปต้นเฟิร์นไปแล้วกันมุมนี้นะคะเราจะถ่ายกับไม้ละแนงกันค่ะเรามีพื้นหญ้าในบ้านเราก็ต้องหามุมสวยๆนะคะมุมต่อไปนะคะเราจะเอาพ็อปมาวางด้วยป้าไปเอากระเป๋ามาเรามีกระเป๋าที่จะมาเป็นพ็อปกันนะคะนี่เอาใบนี้แล้วกันมันต้องดูแบบมีอะไรด้วยอะไรอย่างงี้ไงเราเปิดรั้วมาเราจะถ่ายกับรั้วนะใช่เราจะถ่ายกับรั้วค่ะตอนนี้เราอยู่ข้างนอกเราใส่หน้ากากให้เรียบร้อยนะคะจริงๆแถวนี้ก็ไม่มีใครอะค่ะไม่มีคนหรอกเพราะว่าในซอยบ้านเบสค่อนข้างเงียบแล้วเราก็อยู่บ้านใครบ้านมันแล้วมีแต่เสียงหมานี่แหละถ่ายกับรถก่อนรถแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายกับกำแพงข้างบ้านเรามีกำแพงอยู่ตรงข้ามบ้านแล้วเราก็ต้องถ่ายมุมนี้ให้ได้ให้มันสวยนะที่สำคัญนะคะทุกบ้านทุกที่เนี่ยต้องมีเลยเบสเชื่อว่ามันพลาดไม่ได้นั่นก็คือฟุตบาทนี่แหละค่ะแล้วก็เสาไฟแต่ขอเตือนนิดนึงว่าถ้าจะถ่ายกับฟุตบาทนะคะรบกวนสังเกตดูอื่นน้องหมาให้เรียบร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวพาทาขึ้นมานี่เหม็นเลยนะคะเสาไฟนะใช่ค่ะเสาไฟอันนี้เรามีให้บูชาปี่เซียนะคะก็ขออนุญาตถ่ายรูปปี่เซียนิดนึงนี่สวยนะเห็นนะเราต้องอาศัยข้างบ้านเขากำลังกักตัวเขาปิดประตูไว้อันนี้เป็นป้ายของอสม.นะคะเขามาติดรณรงค์ให้ดูแลตัวเองนะคะนี่เลยช่วงโควิดเราก็เอาเป็นฉากเลยแล้วกันเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่อยู่บ้านแล้วก็ได้ถ่ายรูปสวยๆด้วยเบสก็เขียนได้ประมาณนี้แหละถ้าใครนะมีไอเดียเจ๋งๆหรือว่าอยู่บ้านตัวเองอ่ะมีมุมถ่ายรูปสวยๆก็เม้นมาคุยกันบ้างนะแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูกันบ้างนะคะไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย